ปีหน้าร้ายหลังน้ำตาหลังคุณเหมารวมเรื่องสมคิดฆาตกรต่อเนื่องค่ะรายการโหนกระแสนะคะเมื่อวานที่ผ่านมานี้เองแหละค่ะโดยทางหนุ่มกรรชัยกันเดิดพลอยนะคะก็อยู่ในฐานะผู้ดำเนินรายการผลิตในนามบริษัทตีคืนดีวันจำกัดออกอากาศในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:20 น.ทางช่อง3กฎหมายเลข33ก็ได้มีการเปิดใจสัมภาษณ์แหละค่ะถึงหนุ่ยหน้าลายซึ่งมาพร้อมกับว่าครูหน่องที่เป็นพ่อบุญธรรมนะคะเพื่อเปิดใจชี้แจงในทุกประเด็นล่ะค่ะอย่างประเด็นแรกนะคะปัจจุบันอายุเท่าไหร่หนุ่ยก็บอกว่า30ครับดูแลกันได้ยังไงครูหน่องก็บอกว่าเขาเร่ร่อนในกลุ่มเพื่อนเขาอายุประมาณ 6-8 ขวบ 7-8 คนที่ขอนแก่นมีชาวบ้านที่ขอนแก่นโทรมาแจ้งเนื่องจากเราเป็นกลุ่มดูแลเด็กเร่ร่อนข้างถนนของอีสานเราก็ออกไปตอนนั้นประมาณเที่ยงคืน 01:00 เขาก็พบคนเร่ร่อนก็เลยเข้าไปช่วยแล้วก็เอาพวกเขามาดูแลแล้วก็มีประเด็นถามนะคะว่าอยู่กับคุณแม่หรือเปล่าหนุ่ยก็บอกว่าไม่ครับไม่เคยเจอคุณแม่ด้วยครับแล้วคุณพ่อล่ะเจอครับทำไมรู้ว่าเป็นลูกของพ่อสมคิดหนุ่ยก็บอกว่าแกมาเยี่ยมผมกับน้องชายเกิดคนละแม่น้องอยู่กับแม่ของเขาครับพ่อมาเยี่ยมแล้วเรางงไหมหนุ่ยก็บอกไม่ครับรู้ตั้งแต่แรกว่าเป็นพ่อน้องชายเป็นคนบอกครับตอนนี้ไม่มีบัตรประชาชนทำไมรู้ว่าเป็นลูกสมคิดครูหน่องก็บอกว่าเมื่อปี42มีผู้ชายคนหนึ่งมาเยี่ยมเขาแล้วบอกว่าเขาเป็นพ่อตอนนั้นก็ไม่รู้จักโปรไฟล์ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเขาก็นั่งคุยกันแต่ก็ไม่สนิทสนมคุยกันแป๊บเดียวก็ออกมาเขาบอกว่าเป็นพ่อชื่อสมคิดผมจำได้เพราะสายตาน่ากลัวมากแต่ไม่ซีเรียสอะไรมากมายเขามาไม่เกิน30นาทีก็กลับหลังพ่อไปก่อเหตุหลายเรื่องพลเมืองดีก็ไปชี้เบาะแสมีการขุดคุ้ยประวัติของหนุ่ยออกมาเคยก่อเหตุจริงไหมที่เคยบอกว่าเคยไปก่อเหตุขโมยรถหนุ่ยก็บอกว่าเคยครับที่อุดรขอนแก่นเป็นหัวหน้าแก๊งครับอยู่เรือนจำนานไหมหนุ่ยก็บอกอยู่เรือนจำมา9ปีกว่าแล้วก็ออกมาตั้งแก๊งซอยตันน่าจะ6เดือนแล้วก็ติดคุกอีกคราวนี้ก็อยู่6เดือนแล้วออกมาตะเวนลักรถที่อุดรครับก็ติดคุกอีกครั้งสุดท้าย1ปีกับ8เดือนวันนี้ออกมาเปลี่ยนตัวเองหรือยังหนุ่ยก็บอกว่าเปลี่ยนแล้วครับเลิกตั้งแก๊งตั้งนานแล้วทำงานสุจริตหาเงินทำงานก่อสร้างล่าสุดก่อนมาที่นี่ผมอยู่วัดแห่งหนึ่งของพระพยอมผมทำงานที่นั่นแล้วก็มีข่าวพ่อเกิดขึ้นก็ต้องหนีเพราะอะไรหนุ่ยก็บอกว่ากลัวคนอื่นเดือดร้อนด้วยเพราะว่าเขานั้นต้องถามหาผมอยู่แล้วเขารู้ว่าผมเป็นลูกของแกผมใช้เฟซบุ๊กนี้ตลอดไม่เคยเปลี่ยนเฟซบุ๊กเขาบอกว่าเรากำลังจะเหมือนพ่อรู้สึกยังไงหนุ่ยก็บอกว่าไม่ได้คิดอะไรครับไม่ได้สนใจให้เขาว่าไปผมก็รู้อยู่ว่าผมเป็นยังไงมีอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ทางหนุ่ยได้เปิดใจแล้วค่ะว่าตั้งแต่พ่อของตัวเขานั้นติดคุกเขาทำอะไรก็มีคนชักชวนไปในทางไม่ดีตลอดขายยาบ้างลักรถบ้างเราติดคุกเรื่อยๆตลอดทำอะไรก็ไม่ขึ้นทีนี้ตั้งแต่พ่อผมออกมาผมไม่เคยติดคุกเลยผมรู้ว่าเป็นกรรมผมก็เลยไปลงที่ขอนแก่นจะไปทำบัตรประชาชนกับแม่ที่เลี้ยงผมโตขึ้นมาเหมือนกันและทำงานกับเขาเขาก็จะพาไปทำงานช่วยสังคมถ้าคนอยู่ขอนแก่นก็จะรู้ว่าผมดูแลคนเร่ร่อนอยู่ก็มีมุมที่ดีๆที่ทำอยู่รู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและคนตราหน้าว่าเราไม่ดีหนุ่ยก็บอกว่าไม่ได้สนใจครับโกรธแค้นควรไปแจ้งเบาะแสไหมหนุ่ยก็บอกไม่ครับติดตามข่าวพ่อตลอดไหมผมก็เพิ่งจะมารู้ตอนหลังว่ามีคนบอกว่าพ่อผมนั้นไปทำคดีมาผมก็ไปเปิดใน YouTube เคยไปเยี่ยมพ่ออยู่ในเรือนจำไหมเคยครับเยี่ยม 3-4 ครั้งพ่อก็ไม่ค่อยคุยกับผมตอนออกมาแรกๆก็ให้ตังค์ครับผมบอกไม่มีที่ไปไม่รู้จะไปไหนตอนนั้นเขาอยู่ในเรือนจำให้ตังค์เรา 2,000 บาทครับครูหน่องในฐานะที่ดูแลนิสัยใจคอเขาเป็นยังไงครูหน่องก็บอกว่าไม่ก้าวร้าวเหมือนอ่อนแอขี้งงแงเขาเป็นคนไม่สู้คนก็จะส่งเสริมทางด้านกีฬาเขาเล่นชกมวยฟุตบอลดูแลน้องเล็กๆอีก 2-3 ขวบผมว่าเขาก็เป็นคนที่จิตใจละเอียดอ่อนนะพอจบป.6 ก็ส่งไปเรียนต่อเราก็อยากให้เขาออกไปสู่โลกภายนอกสังคมที่ใหญ่ขึ้นให้เรียนรู้สังคมอื่นบ้างแต่เขาก็กลับเข้ามาหาเราเหมือนเดิมมีภาพที่หนุ่ยนั้นได้ถือดาบซามูไรเผยแพร่ไปโลกโซเชียลเยอะเลยบอกว่าน่ากลัวจริงไหมหนุ่ยก็บอกว่าก็น่าจะ5ปีที่แล้วแล้วล่ะครับปัจจุบันนี้มันไม่มีแล้วนิสัยดุร้ายไหมหนุ่ยก็บอกว่ามันเป็นบางช่วงแต่ทุกวันนี้ผมใจเย็นแล้วผมอยู่กับพระหลายรูปผมได้เรียนรู้และผมก็รู้สึกว่าตัวผมเองนั้นรู้ว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ดีและสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ชั่วอะไรที่เป็นอดีตก็ขอให้ลบลืมสิ่งที่ผมเคยเป็นไปทั้งหมดและปัจจุบันนี้ผมก็พร้อมพอที่จะรับใช้สังคมแล้วก็จะทำตนให้เป็นประโยชน์เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กรุ่นต่อไปครับ
นี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันนะคะเชื่อว่าคนในสังคมนั้นก็จะมีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันค่ะครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องดาราอัปเดตด้วยค่ะ